ยู่ปัจแจทางด้านใต้ของสถานีบ้านคูบัวนะครับตอนนี้พี่เจ้าหน้าที่ก็สับปัจแจมือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการลีกกันนะครับระหว่างขบวน251กับขบวน254นะครับตอนนี้ขบวน251ก็เข้าจอดที่สถานีบ้านคูบัวเรียบร้อยนะครับอยู่ในรางที่2นะครับเดี๋ยวก็จะให้ขบวนธรรมดา254วิ่งผ่านนะไม่ใช่วิ่งผ่านนะครับเข้าจอดในรางที่1นะครับเดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับขยับมาดู254ผ่านตรงจุดตัดทางด้านใต้ของบ้านคูบัวก่อนนะครับวันนี้254ล่าช้าอยู่ประมาณ20กว่านาทีนะครับก็ทำเวลาดีมากเลยนะครับใช้น้าต้อมทำกระบวนนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งจะหลีกเสร็จกับรถเร็ว171ที่สถานีบ่อตะคอนะครับขบวน254ก็เดี๋ยวผ่านจุดตัดตรงนี้แล้วก็ไปจอดที่สถานีบ้านคูบัวนะครับเอาสตอม4305นะครับทำขบวนนะครับไปครับเดี๋ยวขยับไปดูตรงประแจทางด้านใต้นะครับตอนขบวน251ออกนะครับขบวน251ออกจากบ้านคูบัวนะครับธนบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับขบวน251วันนี้251ใช้อัลสตอม4304ทำขบวนนะครับก็จะกลับค่าเดิมนะครับก็หมุนเมื่อยเหมือนกันนะครับกว่าจะเข้าล็อกเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ